โง่เง่ายังไม่พอยังมังอาจมาตำหนิข้าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดข้าเจ้าต้องฉลาดมีไหวพริบคอยช่วยเหลือข้าเป็นมือเป็นตีนเหรอข้าไม่ใช่คอยขัดแข้งขัดขาข้าแบบนี้โง่แล้วอย่าอวดฉลาดไม่เช่นนั้นข้าจะถอดยศเจ้าทันทีอย่าคิดมากไปเลยท่านเหน่งลีโอไอคิดว่าท่านไม่น่าจะโชคร้ายขนาดโดนถอดจากตำแหน่งอย่างที่นายท่านว่าหรอกแต่ว่าไปแล้วนะถ้าวันหนึ่งมันมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นจริงท่านเองก็ยังมีโอกาสเลือกมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกอะไรถ้าเป็นไอก็จะเลือกทำตามใจตัวเองไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครทั้งสิ้นไม่ต้องรองมือรองเท้าเป็นทาสใครแล้วก็หาหนทางทำให้ตัวเองเป็นใหญ่หนทางสู่ความสิเวลัยมันมีมากมายมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกสิ่งใดท่านมาเพื่อสารสัมพันธไมตรีท่านย่อมเข้าใจดีว่าไม่ควรละเมิดกฎหมายของพิญญาวดีราชมันนำตัวพวกมันไปประหารSomething worries you, Ambassador? I am just afraid that whatever is happening right now is just a trap. Think of it, David. If there's going to be an execution happening, why does the Queen need to convey her message to us? Perhaps she doesn't agree with the execution. Yeah, but if the king orders an execution, who dares to disobey? I feel like whatever is happening right now is too overprepared. It makes me think that we should take over Pinyawadi as fast as possible.Before our objective is interrupted. ข้าไม่ตำหนิท่านเน่งเลโอแม้แต่น้อยหากจะตำหนิก็คงจะเป็นเจ้าจากับเจ้าแสนดาที่กระทำทุกอย่างโดยพละการไม่ปรึกษาพวกเราแม้แต่คำเดียวแต่เจ้าจาคือประมุขแห่งแคว้นของเราการตัดสินใจของพระองค์คือที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเจ้าจาทำให้ฝรั่งโกรธนั่นหมายถึงพวกเราต้องเดือดร้อนไปด้วยที่ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าท่านมหาเสนาบดีไม่เห็นด้วยกับเจ้าจาเช่นนั้นหรือใช่ข้าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าจาถูกต้องไม่งั้นจะมีพวกเราไว้ทำไมพวกท่านสวามิภักดิ์ต่อเจ้าจาเป็นเพราะพวกฝรั่งตั้งขอพวกนั้นทีเดียวแต่หวังว่าที่ทำให้พวกเราต้องขัดแย้งกันถึงเพียงนี้บ้านเมืองเป็นที่ตั้งน่าจับพุงมันพินยาวดีปุ๊บหัวเสียให้หมดไม่ใช่เป็นของเจ้าจากับเจ้าแสนดาเพียงสองคนอย่าลืมสิอย่าคิดมากไปเลยท่านเหน่งลีโอไอคิดว่าท่านไม่น่าจะโชคร้ายขนาดโดนถอดจากตำแหน่งอย่างที่นายท่านว่าหรอกถ้าวันหนึ่งมันมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นจริงท่านเองก็ยังมีโอกาสเลือกมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกอะไร
ไม่ต้องข้าไปคนเดียวได้มีเจ้าก็เหมือนไม่มีมันมีค่าเท่ากันทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมถ้าเป็นไอไอก็จะเลือกไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครทั้งสิ้นไม่ต้องรองมือรองเท้าเป็นทาสใครแล้วก็หาหนทางทำให้ตัวเองเป็นใหญ่หนทางสู่ความศิวิไลมันมีมากมายมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกสิ่งใดท่านหยุดเดี๋ยวนีถ้าข้าทำตามคำแนะนำของท่านแล้วข้าจะได้สิ่งใดอำนาจข้าพร้อมจะร่วมมือกับท่านทุกอย่างขอแค่อำนาจตามที่ท่านสัญญาน้ากับยองตยาเป็นห่วงหลานมากแล้วก็รู้สึกผิดมากที่เปิดเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดทั้งที่น้าทำไปก็เพราะความหวังดีทั้งนั้นเจ้าถือดีอย่างกันมาห้ามค่ะยองตยาหม่อมฉันเป็นห่วงเสด็จพี่มินพยุไปคะห่วงนะก็เจ้ากับแม่ไม่ใช่หรือที่เป็นคนมาเพชรทูลข้าเรื่องมีประโยชน์กับทินโนในเมื่อเจ้าเป็นคนมาฟ้องข้าแล้วเจ้าจะห่วงมีประโยชน์ทำไมเรื่องของเสด็จพี่กับท่านตินโนพี่กับท่านตินโนมีแค่เมตตาจิตให้แก่กันเราไม่มีปฏิสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือไปกว่านั้นอีกอย่างตอนนี้ท่านตินโนก็ไม่อยู่แล้วเราอย่าไปพูดถึงเขาอีกเลยโถน้าก็ไม่อยากพูดถึงแล้วก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่นึกถึงเป็นเพราะเจ้าแสนด่าคนเดียวเจ้าแสนดายอมทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเราแตกคอกันแต่ขอให้หลานเชื่อใจน้าเถอะนะจ๊ะว่าน้าหวังดีกับหลานจริงๆเพราะถึงยังไงเลือดคัตติยาของเราก็สำคัญที่สุดหม่อมฉันเข้าใจไปค่ะเสด็จน้าประโยชน์ของน้าประโยชน์ของน้า
อย่าให้รู้นะยองตำมานว่าเจ้าคิดมักใหญ่ไฝ่สูงไปคบคิดกับไอ้พวกฝรั่งผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำเลวหรือย้ำชั่วช้าเพียงใด